สวัสดีจากพื้นบ้านจ้าวันนี้ผมจะมาวล็อกวันตรุษจีนนะครับทุกคนนี่คืออะไรอาคารอเดียป้านีนะครับทุกคนถ้าเราทำผิดและคิดจะหนีคิดใหม่นะเพราะว่าหน้าบ้านเรามีศาลด้วยพามพามหน้าบ้านนะครับทุกคนโคตรหรูที่ถ่ายทั้งหมดคือได้รับอนุญาตให้ถ่ายแล้วนะครับคือได้รับห้องนั่งเล่นหรูประมาณนี้พอไหมชีวิตดีมากมีการแบบบำรุงอะไรด้วยทุกคนอันนี้คือผัดพริกแกงนะครับโคตรแซ่บแต่ติดหวานไปนิดนึงอันนี้ปลาสามรสก็รสชาติพอใช้ได้อันนี้คืออะไรไม่รู้คิดไม่ออกคอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนผัดอะไรไม่รู้ว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงหรือเปล่าอันนี้หอยจอนะหอยจอเหมือนแบบเต้าหู้เลยอันนี้คือกะหล่ำดาวกับหมูนะครับแล้วท้ายสุดก็คือเห็ดหิมะทุกคนมันแบบแซ่บมากต้องเขาหลงไปตั้งกลางคืนไงสีต้องกินข้าวไปด้วยแล้วคุยไปด้วยถึงจะบันเทิงนะทุกคนครับเป็นไหมครับอ๋อครับผมโอเคได้มีเก็บเงินปลายทางไหมทำฟองครับโอเคครับขึ้นอ่ะทำงานเหมือนกินไม่ลงลึกบุ๊บว่ะนี่เมนูใหม่แล้วเกี๊ยวมาแล้วกินเกี๊ยวนะทุกคนครับเดี๋ยวเอาข้าวออกก่อนเดี๋ยวจะไม่กินเหลือผมปิดก็ได้ไม่เป็นไรเอาข้าวออกก่อนเดี๋ยวไม่กินเก็มไข่ไม่เห็นแบบเปรี้ยวเลยเก็มไข่ไม่เปรี้ยวอร่อยเก็มไข่มันกินแบบเปรี้ยวมีผัดกะหล่ำดาวต่อไม่ใช่กะหล่ำดาวพวกนี้ใส่สีแดงแม่แบบดีไม่ลงนะมันกินหัวใช่สั่งหัวใช่เลี้ยงแต่แค่ตลาดภูใช่ไหมแม่อันนี้ให้เจ้าของฮัลโหลป้าเดี๋ยวมีรถด้ามาส่งนะอาคารอารยะปราณีนะครับเริ่มขึ้นมาจากคนที่ชื่อว่าปราณีนะครับฟังให้ชัดนะครับปราณีนะครับทุกคนไม่ใช่ปาลีนะพอเถอะเดี๋ยวติดคุกซึ่งเป็นชวดของญาตินะครับคุณปราณีชอบสร้างบุญสร้างกุศลมากนะครับสร้างวัดแบบเยอะมากแล้วเขาก็ทำตึกเพื่อเป็นที่ประชุมของธรรมะนะครับทุกคนใช้เงินของกองกลางนะครับเงินของตระกูลในการสร้างนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือรัฐบาลเอาเงินจากภาษีประชาชนมาใช้พัฒนาประเทศนะครับพอเถอะเดี๋ยวติดคุกอีกก็นั่นแหละแล้วชื่ออริยะที่แกได้ก็คือการที่เขาเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จนคนแถวๆตลาดพลูเรียกว่าอริยะบุคคลนะครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับประวัติที่ย่อมาให้แค่นี้ก็ถือว่าย่อแล้วแล้วช่วงต่อไปคือการแกงที่ไม่ได้แกงไปรับชมกันเลยจะมาแกงพี่กันครับโทรหาพี่แม่จะโทรนะทุกคนเรื่องสองสามก่อนนะครับทุกคนโดนแกงแล้ว